คือมันมีคนอยู่สองประเภทครับในชีวิตคนที่ฟังแต่ไม่ทําอะไรเลยกับคนที่ฟังแล้วฉันเนี่ยตัดสินใจอยากจะไปต่ออยากจะทําอะไรบางอย่างที่คลิกกับชีวิตไม่มากก็น้อยครับคุณเชื่อไหมครับว่าความสำเร็จของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่หรอกนะครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเล็กเลเล็กๆแต่ว่าซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยเริ่มเล็กได้เมื่อไหร่เราทําซ้ําส,สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมครับที่เรียกว่าอารมณ์สําเร็จ เพราะฉะนั้นอารมณ์สําเร็จคืออะไรครับคุณชาลเล่นตัวเองด้วยสิ่งที่มันใหญ่เกินไปเกินตัวบางครั้งสมมติว่าคุณบอกว่าคุณอยากทํา y o YouTube ได้แสนซับสไครต์โอ้โหแม่งบพ่งสมัครใหม่นะครับไม่ผิดนะในการตั้งเป้าหมายแต่หลุมพรางของการตั้งเป้าหมายนะที่ป้าแบ่งปันคือเวลาที่คุณตั้งเป้าสูงอย่างเดียวโดยไม่มีการแบ่งย่อยเล็กเลยอารมณ์ของคุณจะเปลี่ยนระหว่างทางอันนี้แชร์ฝังนะจากประสบการณ์ที่เคยใช้มา เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่เฮ้ยอยากมีเงินล้านตั้งเป้าล้านอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่เคยซอยเลยว,ว่าชีวิตนี้กูต้องมีหมื่นมีแสนมีห้าแสนมีแปดแสนเงี้ยไม่ได้เคยซอยเลยครับทําให้ทุกเดือนเนี่ยมันไม่เคยถึงล้านเมื่อก่อนตอนนี้ขายออนไลน์มันเลยทําให้รู้สึกว่าล้มเหลวอารมณ์เหล่านั้นแหละครับจากการตั้งเป้าหมายทําให้เรารู้สึกล้มเหลวเล็กๆในน้อยซ้ําๆ,ๆเช่นเดียวกันมันคืออารมณ์ล้มเหลวเล็กๆในน้อยซ้าๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่รู้หลุมพางตัวนี้เลย แล้วแม่งก็ดันตั้งตั้งแต่เป้าใหญ่โดยที่ไม่ซอยเป้าเล็กเลยเออตั้งแต่เป้าใหญ่โดยที่ไม่ซอยเป้าเล็กจําไว้นะครับมีเค้กอยู่หนึ่งก้อนก้อนใหญ่มากนะคุณจะต้องค่อยค่อยหั่นเค้กเป็นชิ้นเล็กๆเพราะคุณจะกินแบบเค้กอ้ํากินคําเดียวมันก็ไม่ได้เนะมันใหญ่มากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอสมมติว่านี่เป็นเค้กคุณจะกินมันก็ใหญ่เนาะนะปวดปากนะจากที่ของอร่อยจะกลายเป็นปวดปากเพราะมันใหญ่แน่นอนครับเวลาที่เรากินแบบมมมามตะกะแล้วเรากินเค้กทั้งก้อนเนี่ย มันให้ฟิลที่แบบว่าเราเป็นเจ้าของเค,ค้กก็จริงก็เหมือนกับการที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าของเป้าหมายนะครับแต่มันไม่มีประโยชน์เพราะมันปวดกามก็เหมือนกันคุณก็ปวดใจอ่ะเพราะมันล้มเหลวอ,อยู่ตลอดเมื่อก่อนตอนตั้งแต่ตอนขายอะไรตอนทํางานประจำจนถึงปัจจุบันใช่ไหมอ่ะก่อนปัจจุบันเดียวกันต้องใช้คํานี้เราตั้งเป้าหมายใช่ไหมเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านพอไม่ถึงแล้วคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะสมมติคุณตั้งเป้าหมายหนึ่งล้านบาททุกเดือนแล้วแม่งไม่ถึงคุณรู้สึกสําเร็จหรือว่าล้มเหลวเลือกมาครับ คุณรู้สึกสําเร็จหรือว่าล้มเหลวฮะพิมนะครับถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้าเดือนละหนึ่งล้านบาทแล้วคุณแบบเป็นมือใหม่ขายออนไลน์ยังทําอะไรไม่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นก็คืออยากจะสําเร็จแบบเร็วๆด้วยทางลัดซึ่งจริงๆแล้วทางลัดมีเพียงสิ่งเดียวคือ practice ครับคือฝึกให้มากเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือคนส่วนมากจะรู้สึกล้มเหลวแลวะเวลาที่คุณรู้สึกล้มเหลวนั่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมใครคิดว่าใช่พิม์ใช่ครับ ระวังพลาดเรื่องนี้ในการที่เป็นจุดประเด็นอารมณ์อารมณ์เนี่ยมันถูกสร้างแล้วก็ถูกทําลายได้หลายสถานการณ์ครับมันไม่ใช่แค่เพียงว่าเรารู้สึกว่าเราเราดีเราเก่งเราทํามันก็จบนี่เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นที่จะทําให้อารมณ์คุณอยู่ในช่วงสมดุลและไม่สมดุลเพราะฉะนั้นมันมีหลากหลายมากมายครับเดี๋ยวคุณไปเก็บตกใน the science achievement เพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้รู้เคล็ดลับเรื่องนี้ครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นการซอยเป้าหมายนะครับการซอยเป้าหมายเนี่ยไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกเล็กลงแต่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันสัมผัสได้อาสมมุติว่าจากร้านหนึ่งพี่ซอยเป็นเริ่มต้นพี่เพิ่งเข้ามาออนไลน์ใหม่ๆพี่ตั้งที่สักสามหมบาทต่อเดือนอาก็ไม่หนักไปสมมุติว่าคุณตั้งสามหมบาทต่อเดือนไม่หนักไปคุณรู้สึกสบายใจกว่าไหมใครคิดว่า yes เปมน yes เหมือนหนครับเออ yes ใช่ก็ได้อะคุณชอบภาษาไทยภาษาไหนา ใครรู้สึกใช่พิมพ์ใช่ไหมน,นะครับและแน่นอนครับคนส่วนมากไม่ได้รู้เคล็ดลับนี้เขาก็ตั้งเป้าหมายใหญ่เลยนะชอบมากไอเดียใช่แล้วครับคุณต้องเอาเค้กก้อนใหญ่มาตั้งเป็นเล็กๆก,การตั้งเป้าหมายเล็กมันไม่ใช่แค่การทําให้จบแต่ส่งผลถึงความสมดุลอารมณ์เพราะถ้าเกิดว่าคุณเก็บสะสมความล้มเหลวเนี่ยประมาณสัก1 2, 3, ปี2ปี3ปีอารมณ์แย่ไหมครับโคตรแย่ yeah. แต่เปลี่ยนใหม่คุณแม่งตั้งก่อนเฮ้ยเดือนละสามหมื่นเฮ้ยขยับมาเดือนละสี่หมื่นห้าหมื่นไม่ตรงรีบ เพราะบางครั้งเนี่ยระดับรายได้ของคุณจะเติบโตตามระดับศักยภาพของคุณใครเข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นให้มันโตตามสเต็ปบายสเต็ปอย่าไปเร่งอะไรจนเกินจังหวะเช่นมีกี่คนในที่นี้ขับรถยนต์เป็นครับพิมพให้หน่อยว่าเป็นขับรถยนตนะ์น่ะเออจะซิ่งมากซิ่งน้อยก็ไม่เป็นไรนะคุณจะต้องเหยียบคันเร่งใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเหยียบคันเร่งเนี่ยไม่สุดจริงๆเนี่ยแล้วรถฝั่งตรงข้ามมันสวนมาคุณจะแซงพ้นไหมครับไม่ เพราะฉะนั้นการแซงต้องมีจังหวะใช่ไหมครับใครคิดว่าใช่พิมใช่การแซงต้องมีจังหวะไม่ใช่ว่าโอ๊ยกูอยากแซงกูก็แซงไม่ใช่นะครับสวัสดีครับคุณบอลถ้าคุณอยากแซงคุณก็แซงมันไม่ได้นะใครเริ่มเข้าใจจุดนี้ครับคุณต้องแซงในจังหวะที่มันแซงได้เพราถ้าเกิดว่ารถตรงข้ามสวนมาอะถ้าคุณรีบแซงจรงิงคุณแม่งต้องเหยียบคันเร่งนะ่ะถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่ามิดตีนมิดมิดเท้าอ่ะต้องเหยียบคันเร่งให้จมเลย คุณแบบจะแซงอย่างรวดเร็วแล้วเดี๋ยวรถตรงข้ามมันจะชนคุณนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญทุกอย่างมีจังหวะครับอย่าเร่งเครื่องจนเกินไปถ้าเครื่องยังไม่ถึงรอบเครื่องยนต์นะใครที่มีความรู้เรื่องรถคุณจะเข้าใจดีถ้ารอบมันยังวิ่งไม่ถึงคุณเร่งให้ตายมันก็ไม่ไปใครเข้าใจตรงนี้พิม์เข้าใจเป็นครับป๋อมพี่บอลบอกเป็นค่ะพี่เป็นแซงใครมาโอเค เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือว่าถ้าวันนี้นะครับถ้าวันนี้คุณสามารถที่จะเหยียบคันเร่งเป็นจังหวะและรู้จังหวะตัวเองถามว่าวันไหนเราจะรู้จังหวะตัวเองคนที่ฝึกมากพอคนที่ไม่ได้ปล่อยจิตไปกับความกังวลคุณจะรู้จังหวะนะกุญแจแต่ละคนเนี่ยมีห่วงเวลาที่ไม่เท่ากันคุณจะใช้คําว่าห่วงจัก,กรวาลหรืออะไรโอ๊บไปไม่รู้ แต่โลกนี้มีจิตบางจิตที่เหนือกว่าจิตของตัวเราเองตัวเรานี่คืออัตตาไม่ได้เกี่ยวกับว่าพุทธหรือไม่พุทธนะคะเพราะป้าก็ไม่ได้มีความรู้พุทธศาสนาเยอะแต่นี้เป็นเรื่องของจิตรู้สํานึกและจิตใต้สานึกตัวเรามันคืออัตตาบางอย่างนะครับมันมีตัวตนจริงสัมผัสได้แต่มันมีจิตของเราที่มันอาจจะมีหลายจักรวาลเช่นมนุษย์ตายไปแล้วก็อาจจะมีจิตอีกจิตหนึ่งหรือมนุษย์ก่อนเกิดก็มีอีกจิตหนึ่งก่อนที่คุณจะเกิดเป็นวุ้นวุ้นเนี่ยนะมันก็เป็นอีกจิตหนึ่งเข้ามาอยู่ ในบุญนั้นเช่นเดียวกันครับคนเคยเห็นเอ่อเอางี้ของภาคอีสานแล้วกันภาคอีสานเนี่ยเวลาคนท้องนะครับเขาจะเอาเข็มกลัดหรือว่าพระเนี่ยมาใส่ตรงที่ท้องอ,ะอ่ะเพราะว่ากันผีเอาอันนี้คือคนอีสานเขาเชื่อแบบนี้ไม่รู้ว่าภาคอื่นเป็นยังไงเนาะเพราะว่าอะไรบางคนอาจจะแท้งก่อนบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือลูกไม่แข็งแรงหรือผีมันเข้ามาแทรกแทรกอ่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอีสานเขาถือเรื่องนี้นะครับ เห็นไหมก็แสดงว่าความเชื่อโบราณคือมันมีอีกจิตแต่จริงๆแล้วในตำราของ n l p หรือแม้แต่ในโรคของกฎแรงดูดมันก็มีอีกจิตครับจิตเรามีอยู่3จิตนะจิตรู้สํานึกจิตใต้สำนึกแล้วก็สนามจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเราเนี่ยมันสามารถแยกระหว่างความเจ็บปวดกับปัจจุบันขณะได้นะสำหรับใครที่มันไม่เกี่ยวกับการนั่งสมาธิครับสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้เป็นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะเท่าที่พูดมาเนี่ยโอปป้าไม่ได้นั่งสมาธิแต่คุณแยกความเจ็บออกได้ครับมา ตอนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนั่งทำงานหนักไปหน่อยนะก็เลยเจ็บเอวเจ็บหลังคราวนี้เราก็เลยดีไซน์แอเฟอร์เมชันโปรแกรมจิตมาตามที่เราได้เรียนนั่นแหละนะก็เลยดีไซน์เป็นโปรแกรมจิตเผื่อพี่พี่ด้วยนะเผื่อบางท่านจะมีปัญหาสุขภาพคราวนี้พอเราเจ็บหลังแบบไม่มีสาเหตุครับค้นพบครับเวลาที่คุณเจอปัญหาชีวิตนะอันนี้โอป้าบอกนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือว่าความเอ่อเจ็บเสียใจเศร้านะหรือว่ากโกรธเกลียดอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกมีสติก่อน นะตอนที่ป้าเจ็บหลังประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันมีเหตุผลมาจากอะไรอ๋อเรามีอารมณ์เชิงลบอยู่ๆมันก็แทรกเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีโอกาสเจอพลังงานลบไหมมีครับเพราะคุณเป็นมนุษย์ทิมพร้อมกันครับฉันเป็นมนุษย์ ถ้าคุณเป็นมนุษย์คุณจะเป็นโค้ชที่สูงคุณจะเป็นครูจบการศึกษาคุณจะเป็นด็อกเตอร์คุณจะเป็นคนรวยคุณจะเป็นคนที่นั่งสมาธิคุณแม่งไม่ใช่พระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าขนาดนั่งสมาธิยังมีจอมานมาเต็มไปหมดภาษาอะไรกับเราที่เป็นคนธรรมดาสวัสดีพี่มามา่าจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราของเราถูกรบกวนโดยสภาพแวดล้อมภายนอกเสมอแต่จิตเราสามารถแยกระหว่างความเจ็บปวดความเศร้าเสียใจออกได้ยกตัวอย่างสําหรับคนที่เป็นหนี้ นี่ส่วนนี่ใจส่วนใจชีวิตส่วนชีวิตถ้าคุณแยกแบบนี้ได้คุณกําลังแยกอารมณ์เป็นส่วนๆได้เรื่องนี้ลึกนะแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่นั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิสวดมนต์หรือไม่สวดมนต์อันนี้ไม่รู้เลยความสามารถเหล่านี้เป็นของที่ต้องฝึกนะคุณสามารถแยกได้อะเออระหว่างนี่ชีวิตกูเนี่ยชีวิตกูที่อยากได้เนี่ยกับชีวิตที่คุณอยากจะเป็นคุณแยกได้หมดเลยครับชีวิตกับอารมณ์มันเป็นเรื่องที่คล้ายกันมากครับคุณต้องหั่นเป็นส่วนๆใครเข้าใจตรงนี้ครับ คุณหั่นส่วนเจ็บได้คุณหันส่วนเสียใจได้คุณแยกแยะได้อขอคุณมากนะครับพี่มาม่านะครับคุณสามารถแยกแยะตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแค่มีสติก่อนการมีสติคืออะไรแปลง่ายๆครับอยู่กับปัจจุบันถ้าไม่รู้จะเปลี่ยนอารมณ์ยังไงให้อยู่กับปัจจุบันก่อนนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของภาวะที่อัตตาจะอยู่ณปัจจุบันจิตก็อยู่ณปัจจุบัน เราอยู่ณนะปัจจุบันเราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่กับปัจจุบันเยอะตัวอย่างตอนนี้ยาดมอยู่ใกล้โอป้าอุ้ยยาดมคุณเปรมาคุณกลับมาอยู่ปัจจุบันเรียบร้อยแล้วครับเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการรีเฟรมอารมณ์ใครเข้าใจเยอะตัวอย่างอุ้ยนี่ลิปสติกอ่ะอุ้ยนี่กระดิ่งคุณเรียกของที่อยู่ใกล้ตัวคุณขึ้นมาอันนี้หัวใจนี่หว่าเอาน,นี่ลาโพงนี่ว่าคุณเรียกของใกล้ตัวคุณขึ้นมาแล้วเอเช่อพวกเขาอ่ะจริงๆเนี่ย อยากจะบอกว่าเราไม่ได้ยึดตักกะเยอะนะครับถึงแม้ว่าโอป้าจะเรียนทั้งแลนด์มาร์กเอโนพีหรือจิตวิทยามาก็ไม่เกี่ยวว่าคุณจะต้องยึดติดทฤษฎีอะไรที่มันใช้กับชีวิตจริงคนได้ก็ควรจะใช้คุณเช่นเดียวกันเรียนเยอะแม่งต้องเอามาใช้กับชีวิตทําไมโอป้าถึงพยายามที่จะอธิบายด้วยภาษาเข้าใจง่ายและทําไมพี่ถึงเก็ตง่ายอยากรู้ไหมครับใครอยากรู้พิมพ์เลยครับว่าอยากรู้มันไม่ได้เกี่ยวกับความจําดีกับพี่เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับความจําดีกว่าฟังให้ดีนะครับ โอป้าเรียนทุกที่เนี่ยไม่ได้เพื่อเอาใบประกาศเรียนเพราะตอนนั้นมีปัญหาชีวิตและอยากดีขึ้นอยากแก้ปัญหาอยากไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตโอป้าแค่ลงมือทําโอป้าแค่กลายเป็นสิ่งที่โอป้าอยากจะเป็นวันนี้คุณอยากเก่งคณิตาศาสตร์คุณต้องฝึกคณิตาศาสตร์ให้เป็นเลิศเยะตัวอย่างเราให้ฟังสมัยที่โอป้าเรียนรามนะเราจบสองปีเครื่องที่รามกำแหงนะครับรหัสสี่ห้าโอ้ไม่อยากบอกอายุเลยนะเราเราเรียนรามกำแหงเนี่ย ซึ่งเราเรียนคณะบริหารธุรกิจเอกโฆษณาคราวนี้มันก็จะมีวิชาแกนธุรกิจครับเช่นแคลคูลัสสแตตบัญชีแม่งเอ้ยไม่คุ้นเลยคือจริงๆนะตอนสมัยมัธยมปลายใครเนี่ยที่ไม่ตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ยอมรับมาเลยพิมเลยว่ายอมรับ <c oughs> โอป้าเชื่อว่าหลายท่านในนี้นะเนี่ยที่อยู่ในไลฟ์สดฝากข้อใจฝากอากดแชร์ใครแถมให้ก็ก,กดส่งของขวัญละกันนะครับใครในที่นี้เคยไม่ตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครับพิมเลยว่าฉันก็ได้พิมพ์เลยว่าฉันมีไหมใครเป็นหมอป้า ใครไม่ตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์โอปป้าก็หนึ่งคนครับเข้าเรียนสายอ่ะซ้อมบาสเสร็จก็จะอาบน้ําลีลาไงเป็นนักกีฬาโรงเรียนไม่แคร์เข้าช้านะสวัสดีครับพี่มาดีมีไหมใครเป็นไม่ตั้งใจเรียนชั้นค่ะอู้แล้วไม้เรียนเหมอนก็เป็นขบอิทธิ์พ่อขุนใช่นะครับโอปป้าคณะบริหารธุรกิจเอกโฆษณาคราวนี้มันต้องเรียนวิชาแกนธุรกิจเราจะทํำยังไงอย่าท่องจําสูตรแคลคูลัส,สแตทบัญชีหรือทุกอย่างที่คุณอยากจะจํา ไม่มีใครความจําดียกเว้นแคแต่คุณจะทําให้สิ่งนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับตัวคุณคุณจึงจะใช้มันได้ได,ด้วยความทรงพลงังแม่งไม่ต้องท่องเลยสิ่งสําคัญก็คือโอป,ป้าฝึกทําแบบฝึกหัดน,นะครับแคลคูลัสเยอะมากย้อนหลังไปสิปีจนขณะทําได้เก่งขนาดไหนอะตอนที่สอบไม่รู้สึกเลยว่าทําผิดมั่นใจเลยว่าแม่งเต็มหรือแม่ก็อายอย่างมากก็ไม่เกิดเซบข้อ รู้สึกเลยว่ากูไม่ต้องไปลุ้นเกรดทาไมเราสอบเราต้องไปลุ้นเกรด G เกรดเเกรดไม่เคยลุ้นครับเดินแบบเยนเ็นเต็กและสบายใจกูผ่านแน่นอนเพราะหลายการฝึกเราเยอะมากแม้แต่แคลคูลัสที่ว่ายากสแตทที่ว่ายากอยากรู้ไหมว่าโอปา้าทํำยังไงอะนอกจากฝึกแล้วเนี่ยยังเรียกเพื่อนๆที่แม่เข้าใจสแตทมาเทให้เขาอีกสามารถเทรนสแตทแคลคูลัสหรือเรื่องของวิชาร,ระบบการจัดการโครงการ การการหันระยะเวลาว่าโครงการจะเสร็จต้องตอนไหนอะไรเงี้ยมันจะมีเรียนวิชาอย่างนี้นะครับการออกแบบโครงโครงการของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นบริหารธุรกิจก็ต้องเรีนเรื่องนี้หรือแม้แต่อังกฤษธุรกิจคราวเนี้ยเราก็เรียกเพื่อนมาเทรนเพื่อนที่ไม่รู้นอกจากทําแบบฝังหัดเยอะแล้วยังเทรนเขาถามว่าโอปป้าจะเก่งขึ้นไหมครับเก่งเนาะเออถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นระดับมาสเตอร์เราจะสอนเพื่อนได้ยังไงเราก็ต้องเป็นมาสเตอร์ระดับหนึ่งหรอวะเออ นะความฝันในสมัยเรียนเนี่ยหุ้ยแม่งอยากเป็นติวเตอร์เหมือนเขาโหติวเตอร์แม่งรวยจังเลยว,วะแม่งอยากเป็นติวเตอร์คูจะเป็นติวเตอร์ให้ได้แล้วคนเป็นติวเตอร์ต้องทํำยังไงต้องทํางานหนักกับเองใช่ไหมคุณคงไม่แต่และแต้แต่แบบโอ้โหไปเดทกับผู้ชายไปเดทกับผู้หญิงหรือไปกินเหล้าเมายาไม่มีครับไม่ได้กินเหล้าเมายาตอนเรียนหลับอ่านแต่หนังสือเข้าห้องสมุดเวลาว่าคุณดูสิครับว่าโอป้าบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์อะไรตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วชิกไหมน่าจะยี่สิบปีเลยเดียวกว่า,านใชกิจกรรมน โอป้าบ่มเพราะอะไรตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วถ้าวันนี้ต้นทุนชีวิตคุณน้อยโอป้าบอกอย่างเดียวคุณแม่งต้องสเปดสิบเท่าถ้าคุณเป็นหนี้อยู่คุณแม่งต้องสเปดสิบเท่าก่อนคนอื่นหนึ่งถึงสองเท่าไม่ได้มันน้อยไปเพราะคู่แข่งถั่วง,งอกคุณเยอะมากคุณแม่งต้องสเปดสิบเท่าเพื่อที่คุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในบางเรื่องคุณเชื่อนะครับอารมณ์ตรงจุดที่คุณจะไปตรงจุดเนี้ยแม่งต้องใช้อารมณ์ที่สมดุลโคตร ใครคิดว่าใช่พิมใช่รวมถึงอารมณ์ที่ทรงพลังด้วยใครคิดว่าแม่งเอ้ยกูพยายามทําเหมือนกันแม่งทําไม่ได้คุณหลุดบางช่วงแล้วคุณก็ขึ้นมาใหม่คุณไม่เหนื่อยหรอเวลาคุณตกหลุมสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องเต็มใจที่แม่งกระโดดข้ามหลุมเว้ยไม่ใช่ยอมตกหลุมแล้วแม่งปีนขึ้นมาใหม่แม่งเหนื่อยถ้าอยากให้ตัวเองสําเร็จแบบเร็วๆม้วนเดียวจบไปเลยเพราะว่าถ้าคุณดำขึ้นขึ้นกลางๆอารมณ์คุณจะเหนื่อยมากกว่ารู้สึกสบาย อัตราภายนอกหรือร่างกายรู้สึกสบายที่แม่งไม่ต้องนำหาอะไรเยอะแต่ใจิตใจมันเหนื่อยเพราะแม่งลงเขาแล้วแม่งก็ต้องปีนขึ้นมาใหม่เพื่อไปข้างหน้าคุณแม่งต้องกัดฟันเสี่ยงและกระโดดความสามารถอย่างหนึ่งของคนสําเร็จคือเฮ้ยแม่งต้องกระโดดต้องกระโดดคุณต้องบริหารความเสี่ยงให้ได้ที่ใบบุญบอกว่าเดี๋ยวนี้ตกอยู่แบบนี้ตลอดเลยขึ้นแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงสก,กิลที่ทำให้คดสาเร็จจริงไหมใครเกดวว่าจริงเบียมจริง ถ้าอย่างนั้นคนที่เขาไลฟ์สดในทิกตอกทุกวันก็มีเงินเท่ากันแล้วสิไปไม่สุดพเพราะอะไรครับทําไมเราถึงเป็นคนที่ไปไม่สุดเพราะอารมณ์แม่งดิ่งขึ้นเอ้ยวันนี้กูคึกเว้ยแล้วแม่งก็ลงเหวจุดเชื่อมต่อที่คุณจะไประหว่างเหวหนึ่งกับเหวหนึ่งคุณแม่งไม่ยอมกระโดดเว้ยจาไว้เวลาเจอทางเลือกชีวิตแม่งต้องกระโดดข้ามไม่ใช่ค่อยๆปีนลงมาใต้เขาแล้วปีนขึ้นไปใหม่แม่งโคตรเหนื่อยไปให้สุด ม้วนเดียวจบเหมือนโนเปอร์ทำยู u ูบสามช่องใช่ปะ่ะรีบไงยูทูบเบอร์จะเข้าใจว่าทําเป็นปีเป็นชาติแล้วแต่เขายูทูบเบอร์จะมีฟอนโล่เยอะแต่บางคนจะมีะไรายได้หลักพันเลยหลักหมื่นต้นจัดไปเลยจัดไปเลยหลักแสนเว้ยรีบเพราะอะไรครับทําไมเมื่อคืนนอนตีสี่คุณอยากรู้ไหมเล่าให้ฟังใครอยากใครอยากฟังก็ก็ฟังใครไม่อยากฟังก็ออก <c oughs> อันนี้เป็นความฝันส่วนตัวนะทาไมนอนตีสี่ คือครูจอยเนี่ยนักเรียนแพลตินัมเนี่ยเขาจะมาจัดบูตแคมป์นะคืออย่างที่บอกนะคบแพลตินัมเนี่ยเราดีไซน์หลายๆอย่างช่วยคุณทุกรูปแบบที่คุณควรจะเป็นแพลตินัมคือ p r i v a t e ครูจอยเนี่ยเขาลง p r i v a t e แล้วครั้งเนี้ยเราก็ดีไซน์หลายๆอย่างที่เป็นโปรแกรมช่วยเขานะคุณเห็นครูจอยทําโปรแกรมอะไรนั่นหะครับมาจากที่อป้าช่วยดูแลด้วยนะส่วนนึงก็มาจากเขาส่วนนึงก็มาจากเราซัพพอร์ตครูจอยเนี่ยก็เลยเฮ้ยจะจัดบูตแคมป์ครั้งแรกในชีวิตเขาเลยจะมาจัดที่เขาใหญ่ นะอย่างเราเนี่ยเราเป็นอาจารย์ใช่ไหมเราเป็นมาสเตอร์ของเขานะโอป้าก็เห็นว่าเออเดี๋ยวไปช่วยพี่จอยแล้วกันนะที่โคราชเขาเนี้ยครจอยเขาจะมาวันที่20สิบสิงหาอ่นะอันนี้คือโอป้าว่างแค่นี้นะคะเพราะว่านอนนั้นไม่ว่างแล้วต้องขึ้นกรุงเทพสิ่งที่ป้าจะเล่าให้คุณฟังคือพอเราเห็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่า เรามีแพชชั่นนะครับอ่าได้เลยครับพี่ไก่จําได้จําได้เราก็เลยมีแพชชั่นว่าไปที่ไหนก็อยากให้พ่อแม่กับคนรักไปด้วยนะครับคราวนี้โอป้าก็จะเหน็บแม่ไปด้วยตามสเตตสวสดีบอสออนเมื่อวานเนี่ยที่นอนเด็กเพราะว่าดูซิว่าไอชี่ที่ครูจอยไปพักคือเราก็ช่วยกันกับครูจอยแหละอ่ะโอเคแนะนําช่วยกันนะครับดีไซน์ช่วยครับบูธแคมป์เนี่ยก็เป็นไอเดียนะคือเขาฟังจากเราโอป้าก็จะมีบูธแคมป์นะอ่อ เราจะมีเรียนกันก่อนเราค่อยไปบูธแคมป์ของป้าจะเป็นที่ทะเลนะอป้าชอบไปทะเลคิดว่าถ้าพี่มาเขาใหญ่น่าจะยากเตรียมรอไว้เลยนะบูธแคมป์ป้าคุมแน่นอนครับเพราะว่าไม่ได้แบบแค่เจอแล้วจบไม่มีเจอจ่ายจบครับตามต่อด้วยตามล่าต่อด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับก็คือว่าเราเห็นคุณจอยมาเนี่ยเราก็ต้องไปก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันเพื่อไม่เหนื่อยใช่ไหมครับแล้วเราก็เอ่อไปเทรนช่วยคุณจอยนิดๆหน่อยๆนักสองสามชั่วโมงแล้วป้าก็จะใช้ชีวิตอยู่กับแม่เราอยู่โคราชใช่ไหม คราวนี้สิ่งสาคัญครับโอป้าก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าสองวันก็กลัวแม่จะเหนื่อยนะเพราะว่าแม่เราก็สุขภาพไม่ได้แข็งแรงนะแต่เราก็ภาวนาทุกวันทุกวันนี้เอางี้จริงนะพี่พลังงานมันส่งถึงกันได้ตอนที่โอป้าเรียนอาจารย์วาสอะมันส่งถึงกันได้นะพี่นะโอป้าก็ภาวนาทุกคืนให้ครอบครัวโอป้าปลอดภัยแข็งแรงทุกคนอายุยืนนานอยู่เป็นอยู่ให้โอป้าเจอนะครับคราวนี้โอป้าก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากจะพาครอบครัวไปด้วยทุกที่คราวนี้ก็เลยจะพาแม่ไปสองวันแต่มันไม่พอสหล่โอป้านะ โอปป้าอย่าไปแช่อีกวันที่สามอ่ะวันสองวันแรกเราจะนอนที่ยูเขาใหญ่แล้วก็นอนห้องที่ราคาสูงเพราะอะไรอยากให้แม่อยู่สบายนะเพราะว่าคุณเข้าใจไหมว่าบางเรื่องน่ะบางคนบอกว่าหาเงินเยอะไปทําไมเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างในชีวิตครับเช่นยื้อชีวิตคนแต่แต่ความจนก็ซื้อไม่ได้ทุกอย่างเหมือนกัน แต่ความที่คุณมั่งคั่งขึ้นกุจะซื้อหลายอยา่างอป้าต้องการให้แม่อยู่ห้องดีๆราคาสูงเท่าไหร่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าจะเป็นวันไหนมันจะมีโปรไม่มีโปรกูไม่รู้ไทยเที่ยวไทยไม่ได้ใช้แน่นอนครับอีโปรโมชั่นเที่ยวเป๋าตังหาอลไรเนี่ยไร้สาระไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะจองห้องที่ดีแล้วก็มีแบบห้องส่วนตัวให้แม่แล้วก็สามารถเดินมาที่สระว่ายน้ําได้ตรงไหนอ่ะที่แม่กูจะเดินมาสระว่ายน้ำไม่ต้องเดินไกลเพราะแม่เจ็บขาเนาะแม่เจ็บขาเจ็บหลัง แม่ชอบว่ายน้ําคือเขาชอบเดินในน้ําเพื่อให้เขาเนี่ยได้ได้ดีแหลกตรงเอเขาเป็นหมอรองก็ดูทับเส้นประสาทอป้าก็อยากจะหาห้องที่ใกล้ที่สุดแล้วก็วิวดีแล้วแม่งใหญ่ๆเจอละก็เลยอนอนที่ยูสองวันแล้วเดี๋ยวแม่กูต้องแบบอยู่ปิกนิกนะแม่กูต้องแบบอยู่ในเรือด้วยเผื่อมันจะมีเรือเรือคายักแม่แม่งแม่แม่กูต้องได้กินปิกนิกเว้ยแม่กูต้องได้กินสเต็กที่แบบที่แม่กูชอบชี้เลยราคาไม่เกี่ยวครับคุณควรจะมีชีวิตอย่างนี้กับพ่อแม่คุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันต่อมา วันสุดท้ายทำไมนอนหนาดนะครับวันสุดท้ายทําไมทําไมแบบเมื่อคืนนอนดึกเราดูสถานที่เที่ยวที่ที่สามที่ที่แม่เคยบ่นบ่อยๆแล้วอยากไปก็คือทอสคานาแต่สําหรับแม่โอป้าแม่เคยถามว่าไปนอนไอ้ตัวหอเอ็นไหมคุณรู้จักไหมเอ,อ่อทอสคานามันจะมีหลายห้องหลายไทป์นะครับห้องทั่วไปห้องแบบพรีเมียมถ้าพรีเมียมสุดจะเป็นตัวหอเอน็นโอป้าก็เลยคิดว่าอยากจะพาแม่นอนห้องที่เหมาทั้งชั้นครับ นี่คือก็เลยดูรายละเอียดดีเทลนะครับในทอสกนานาคุณคอยดูนะครับโอป้าจะทำอย่างนี้ให้คุณดูเราจะนอนหอเอน็นชั้นที่สูงที่สุดสามรอยหกสิบองศาชั้นนี้ของกูถ้าแม่โอป้าได้นั่งที่นี่การอาการเจ็บป่วยทางอัตตาหรือร่างกายแม่ก็จะหายไปคุณเชื่อเถอะเพราะแม่โอป้าเป็นคนที่เขาชอบอะไรที่มันสวยงามมากแม่จะลืมความป่วยไปชั่วขณะแม่ไม่สบายนะครับแต่หมายถึงว่าเราอยากจะพาแม่ไปที่ที่มันแบบเจ๋งๆ่ เพื่อให้แม่มีความสุขโอบป้าเชื่อว่าไม่มียาไหนรักษาแม่ได้เลยเพราะว่าแม่รักษาอย่างนี้มาตั้งแต่อป้ายังเด็กจนโตแม่กินยาทุกชนิดตั้งแต่อป้ายังเด็กจนโตแม่ไม่เคยหายไม่มีหมอคนไหนรักษาแม่ได้มีเพียงสิ่งเดียวที่ทําให้แม่โอป้าดีขึ้นมาสามปีละคือตัวโอป้าดีขึ้นเข้าใจใช่ไหมครับใครเข้าใจอารมณ์เป็นลูกไหมหรือคุณเป็นแม่คุณมีลูก,ม,ลกมีหลานคุณน่าจะเข้าใจการที่โอป้าสําเร็จขึ้นนะักปัจจุบันทําให้แม่ ดีขึ้นเช่นเมื่อก่อนแม่กินกุ้งไม่ได้คือแบบเขาแบบกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลหรือหลายๆอย่างเนาะคนแก่นะเนาะแม่ไม่กินเนื้อย่างไม่กินอะไรเลยไม่ไปคาเฟ่แต่ทุกวันนี้แม่ชอบไปคาเฟ่เขามีความสุขใช่ไหมใช่แล้วครับพี่ใบบุญนะใครเป็นแม่ก็น่าจะเข้าใจอารมณ์นี้เนาะนะครับคราวนี้สิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าเราสร้างตรงนี้ให้แม่ได้ล่ะทําไมต้องเป็นห้องที่แพงที่สุดมันไม่เกี่ยวกับราคาแพงครับแต่มันเกี่ยวกับวิวที่แม่เห็น และมันเกี่ยวกับความเหนือนระดับเพราะเขาอ่ะตอนที่เขาตอนที่ยายยังไม่ตายตอนนี้เขาเด็กๆอ่อยายพายายที่อยู่บ่อยมากนะยายพายายที่อยู่แล้วมันมีสงครามโลกใช่ไหมแต่ก่อนนั้นมีสงครามมันมีอะไรเนี่ยต้องเอาแม่ไปฝากไว้ตามที่ต่างๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยแม่เรารู้สึกอยู่ในที่คับแคบแม่เรารู้สึกอยู่ในที่ที่มันยากลําบากอ่นะ สิ่งหนึ่งที่ป้าจําจากครูอ้อยมาใช้ก็คือว่าทําให้พ่อแม่มีใจเป็นสวรรค์มันมากกว่าพวงมาลัยซะอีกพี่ป้าไม่เคยมีพวงมาลัยไหว้แม่จําไว้นะพวงมาลัยไม่ได้สาคัญเท่ากับบ้านที่ป้าสร้างด้วยเงินสดเท่ากับที่ดินที่ถูกจองจามาเป็นเซตปีแล้วซื้อคืนด้วยเงินสดมันไม่เท่ากันพวงมาลัยก็คงไม่มีคุณค่าเท่ากับสิ่งที่ป้าสร้างอารมณ์ที่สมดุลคืนให้กับแม่ใครเข้าใจตรงนี้ครับจําไว้นะครับเราสามารถส่งพลังงานให้คนอื่นได้โดยเฉพาะคนที่เรารัก ไม่มียาตัวไหนดีที่สุดเท่ากับยาใจอือสวัสดีครับพี่แก้วใครเข้าใจจุดนี้ว่าทําไมต้องนอนดึกคือนั่งแพล์นะครับสวัสดีครับพี่ฟ้าโอป้าแพรนนะคะใช้จ่ายแพร์ต่างๆนาว่าต้องถือเงินไปเท่าไหร่ดูแลน่าจะถือไปแสนกว่าบาทเพราะว่าทอสแกนาห้องนี้น่าจะราคาสูงไม่รู้ราคาเท่าไหร่มันได้บอกราคาไงในเว็บแต่คิดว่าถ้าห้องทั่วไปมันสี่ห้าพันหมื่นหนึ่งห้องเนี้ยสูงสุดเป็นเจ้าของทั้งชั้นคิดว่าน่าจะประมาณน่าน่าจะนะน่าจะประมาณสองหมื่นอัพ เพราะฉะนั้นอะไรที่คุณจะซื้อความสุขให้กับพ่อแม่คุณได้เราไม่ควรซื้อความสุขให้พ่อแม่เราตอนที่ไม่มีชีวิตคุณจะเอาเอ็มเคไปไหว้พ่อแม่ตอนตายแล้วไม่มีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นใครที่ปู่ย่าตายายเลียงมาหรือพ่อแม่ทาทาสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ที่สมดุลเนี่ยเขาคุณแม่งจะได้บุญมหาศาลจริงไหมเพราะฉะนั้นตัวคุณก็จะมีอารมณ์ที่สมดุลเพราะคุณรู้สึกสําเร็จยิ่งคุณทําแบบนี้ให้กับคนในครอบครัวหรือคนที่รักได้มากเท่าไหร่คุณแม่งยิ่งมีอารมณ์สมดุลใจสําคัญทีี่่สุดนนนะพพจ์ ใช่ใจสําคัญที่สุดครับอป,ป้านั่งดูห้องที่ดีที่สุดที่มันจะดีที่สุดอะต่อจากที่ป,ป้าจะไปนอนอยูเขาใหญ่สองคืนอยู่นี่ก็จัดว่าติดโรงแรมห้าดาวแต่ว่าเราอยากจะไปที่เหนือกันนั้นอีกที่ไหนล่ะนะครับนั่นคือนั่งค้นหาครับแล้วนั่งดูดีเทลนั่งดูดีเทลไอ้น,นั่นธรรมดาไปไอ้นี่ไม่เท่าไหร่อันนี้สวยสุดแล้วแกก็เคยบ่นว่าไปนอนทอสคาน่าไหมไอันนี้เป็นต้น เราก็เลยมองว่าเฮ้ยทอส์คาน่าน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์เห็นไหมครับถ้าคุณสร้างอารมณ์ให้ใครสมดุลคุณก็จะสมดุลด้วยนะนั่นเป็นอีกหนึ่งประเด็นถ้าวันนี้โจทย์ต่อมาคือคุณสร้างให้ผู้อื่นสมดุลคุณก็จะสมดุลด้วยเพราะการที่คุณจะสอนให้ผู้อื่นสมดุลคุณต้องเริ่มต้นจากสมดุลตัวเองก่อนจริงไหมขอบคุณมากค่ะพี่โพสต์สำหรับของขวัญขอบคุณมากนะใครฟังนะสงกองขวัญก็ให้ถูกไว้ตัวที่หนึ่ง นะครับใครในที่นี้เข้าใจครับเคล็ดลับต่อมาคือสร้างสมดุลให้คนอื่นเราก็จะรู้สึกสําเร็จไปด้วยนะคุณลองคิดดูสิถ้าป้าทําสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เนี่ยโอป้าจะรู้สึกยิ่งใหญ่และสาเร็จกว่าเดิมไหมแล้วคําถามคือโอป้าจะมีอารมณ์แรงผลักดันมากกว่าเดิมไหมใครคิดว่าใช่พิดใช่เออใครคิดว่าใช่พิดใช่โอป้าพจน่ารักมากมาถึงก็ส่งขวัญให้เลยเด้อนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่ลูกสวัสดีใครคิดว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังให้ดีอารมณ์สําเร็จจะเป็นตัวต่ออารมณ์สําเร็จเสมอ อารมณ์เศร้าก็จะต่ออารมณ์เศร้าอารมณ์เกลียดต่ออารมณ์เกลียดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับใครนะครับที่เฮ้ยอยากจะเจอตัวโอป้านะครับวันที่ยี่สิบบ่ายสองยังมีที่ว่างให้กับคุณรับแค่หนึ่งคนนะครับสําหรับคนที่อยากไ r ร v เวและอยากให้โอป้าไกลนะบ่ายสองลงไปของวันที่ยี่สิบนะเพราะเดี๋ยวตอนช่วงเช้าโอป้าช่วยกูยจอยนิดหนึ่งนะมียี่สิบกับยีิบเอ็ดเลือกได้นะครับอ่าช่องโอฟสองหัวขวัญได้คิดได้แล้วอ๋อ ใช่ครับใช่ครับช่องโอฟเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยดิจตอกมันตั้งเกณฑ์อย่างนี้พี่พี่ใบบุญแสนหนึ่งถึงเปิดของขวัญได้คราวนี้เปลี่ยนกฎใหม่เมื่อนหนึ่งสงของขวัญได้โอ้โหแต่วป้าแม่งอยู่ในเกณฑ์แสนพอดีเพราะว่าตอนนี้มันมีแบบผู้ติดตามเยอะแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับคุณสามารถเพิ่มผู้ติดตามเยอะแบบนี้ได้นะโดยที่คุณไม่ต้องไปใช้วิธีเกี่ยวก้อยอไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องใช้วิธีเกี่ยวก้อยเลยนะครับแต่นะ,ะเสียงอันนี้มันดังจังเลยนะครับโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่20หรือย1ิบนะครับเลือกได้นะครับใครที่อยู่พื้นที่โคราชหรือสระบ,บุรีใกล้เคียงนะมาเจอเที่ยวป,ป้าที่ที่พักห้าดาวนี้ได้รับแค่หนึ่งคนต่อวันนะใครมาก็คือมาไม่มาก็คือเที่ยวแค่นั้นแหละนะครับถ้าคุณมาคุณต้องรีบแจ้งลงหน้าก่อนนะครับก่อน30กรกฎาคมคุณจะต้องคอนเฟิร์มเราสวัสดีครับพี่ดำพ้ารวยใครอยู่โคราชหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่ควรพลาด เราจะให้คุณนั่งอยู่ในห้องที่ดีที่สุดครับห้องที่อป้าจองไว้มีที่นั่งแยกนะครับเออคือจองห้องที่แบบพีเยษ